ั่นก็จะอากาศก็จะประมาณเนี้ยค่ะนะคะอากาศของนอร์เวย์ก็จะเหมือนคล้ายๆว่าบอกว่ายินดีต้อนรับสู่นอร์เวย์ครั้งหนึ่งนะเพราะว่านะคะอากาศก็จะแบบนี้จ้ะนะคะช่วงนี้นะคะแล้วแกนี่ก็เดือนมกราแล้วนะคะแต่ปกติแล้วจะมีหิมะมั่งแต่ว่าปีนี้ไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยมีแต่ฝนนะคะฝนตกปล่อยๆนะทั้งวันนะถ้าได้ตกแล้วก็ตกทั้งวันนะจ้ะแล้วแกแบบนี้ค่ะก็คือทำอะไรดีล่ะคะตำส้มตำกินดีไหมนะคะหิวนะคะอยากมานานละนะคะอยู่สเปนเนี่ยค่ะคิดนะถึงแต่จุดนี้จ้ะนะคะจ้ะเดี๋ยวไปกินส้มตำกันดีกว่าเนาะจ้ะเดี๋ยวไปตำแตงไม่ให้ส้มตำนะเดี๋ยวเน็ตพาตำแตงกินค่ะเดี๋ยวกินด้วยกันนะจ๊ะนะคะตำแตงเน็ตชอบมากเลยค่ะตำแตงเน็ตชอบกินกับตำส้มตำอีกนะคะตำมะละกอหมายถึงนะคะจ้ะเน็ตชอบกินกว่านะคะจ้ะมากินด้วยกันไหมคะมากินด้วยกันนะจ้ะเขียวปลาร้าขอเขียวเดี๋ยวเราเขียวปลาร้าแป๊บนึงปลาร้าใกล้จะหมดแล้วนะคะจ้ะอยากไว้น้ำลายสอนะคะได้กลิ่นปลาร้าแน่น้ำลายสอก่อนเลยนะคะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะพอเสร็จแล้วมาทานด้วยกันนะคะวันนี้เนี่ยจะอบหมูนะคะจ้ะอบหมูแล้วก็ข้าวเหนียวจ้ะเวลาที่เนี่ยตำส้มตำที่เนี่ยเนี่ยจะชอบใช้เนี่ยค่ะเรียกอะไรน้ำตาลนะคะน้ำตาลของน้ำตาลปาล์มค่ะจริงๆแล้วน้ำตาลปี๊บจะอร่อยกว่านะคะแต่ว่าที่นี่อากาศจะเย็นนะจ๊ะอากาศจะเย็นนะคะก็ถ้าซื้อน้ำตาลปี๊บมาไว้แล้วมันจะแข็งนะจ๊ะเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเรียกอะไรอะใส่ในส้มตำได้นะคะเพราะว่ามันแข็งนะน้ำตาลปาล์มเนี่ยสำหรับตัวเนตเองเนี่ยจะดีกว่าค่ะเพราะว่าที่โนเวอากาศมันจะเย็นเนาะมันก็จะแข็งแต่ว่าปาล์มเนี่ยถ้าเราใส่ดีๆนะคะอย่างกรณีของเนตนะเนตจะใส่ในกระปุกแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ดีๆนะคะเวลาที่เนตจะเอามาใส่ส้มตำเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็จะประมาณนี้ค่ะไม่ได้ยากอะไรจ้ะและเป็นคนที่แปลกอย่างนึงนะคะที่ไม่รู้เพื่อนๆจะเป็นเหมือนเนทหรือเปล่าเวลาที่เนทตำแตงหรือตำส้มตำอะไรก็แล้วแต่เนทชอบใช้มะขามนะคะมะขามเปียกนะคะเหมือนสมัยแต่ก่อนนะคะเนทคิดว่ามันอร่อยนะคะลองไปทำตามดูนะคะเนทตัวเนทเองเนทคิดว่าอร่อยแต่ไม่รู้เพื่อนๆจะคิดว่ายังคิดยังไงนะไม่ทราบได้เหมือนกันค่ะมะนาวเนทก็มีนะคะแต่ว่าจะผสมมะนาวนิดหน่อยถ้ามันไม่เปรี้ยวพอนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนทจะใช้จริงๆแล้วไม่ชอบใช้มะนาวเลยค่ะถ้าตำส้มตำหรืออะไรเนี่ยจะใช้มะขามเปียกนะคะที่บอกไปนะคะมะขามเปียกใส่เหมือนสมัยแต่ก่อนนะเคยกินส้มตำบ้านเราสมัยแต่ก่อนนะจะใส่เนี่ยค่ะมะขามเปียกนะคะสีมันอาจจะออกมาไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่ารสชาติมันจะอร่อยมากๆนะคะนะคะอันนี้ผงนัวค่ะผงนัวนะคะคิดว่าทุกคนจะชอบกินนะคะผงนัวนี่ขาดไม่ได้เลยค่ะขาดไม่ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ขาดไม่ได้เลยนะคะจ้ะนะคะจ้ะใส่เข้าไปจ้ะแครอทนะคะใส่เข้าไปนะทำไมนะเนี่ยไม่ได้ทำวิดีโอแล้วก็ซูมให้ดูตั้งแต่ตอนแรกที่ทำว่าใส่อะไรลงไปมั่งนะคะเพราะว่าเนี่ยเชื่อได้เลยว่าทุกคนก็รู้อยู่ว่าการที่ว่าคุณจะตำส้มตำอะต้องใส่อะไรมั่งนะทุกคนจะรู้หมดนะเนี่ยไม่จำเป็นต้องอธิบายมากมายนะมาดูสีตอนเสร็จแล้วกันนะดูสีตอนจะเสร็จแล้วกันว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันนะส่วนดำเดี๋ยวจะแซ่บเวอร์ค่ะเดี๋ยวจะแซ่บเวอร์นะคะจ้ะรกนะแบบนี้เลยส้มตำจะเสร็จแล้วค่ะส้มตำเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าข้าวเหนียวไม่รู้จะเสร็จหรือยังจ้ะตอนนี้เราก็รอแค่ข้าวเหนียวเสร็จนะคะพอข้าวเหนียวเสร็จก็โอ้แล้วจ้ะข้าวเหนียวยังไม่สุกเลยนะคะเดี๋ยวสักพักคงได้กินแต่ดิฉันหิวแล้วค่ะหิวแล้วขอชิมนิดนึงก่อนนะคะ
อร่อยเวอร์ค่ะอร่อยมากนะคะส้มตำกับมะขามเปียกจริงๆจริงๆนะคะลองไปทำดูนะคะลองไปทำดูเน็ตบอกได้เลยว่าอร่อยอร่อยจริงๆค่ะอือหือตอนนี้นะคะข้าวเหนียวก็สุกเต็มที่แล้วค่ะเพราะว่าหิวน้ำลายสอนะสุกช่างเหอะสุกไม่สุกก็ช่างมันเหอะนะคะหิวนะคะของข้าวน้อยข้าวแม่นะนะดูเหมือนไหมคะจ้ะพ่อหิวมากเนาะวันนี้คุณเธอสองคนไม่อยากออกกล้องค่ะเพราะว่าเพิ่งตื่นกันนะคะเพิ่งตื่นกันดิฉันก็เลยโชว์เดี่ยวนะคะโชว์เดี่ยวมาเลยนะคะจ้ะน่าจะบอกอะไรให้นะคะน้องหนูไปหยิบกระถินพวงให้แม่หน่อยดิคะเห็นไหมคะวันนี้ฉันมีเม็ดกระถินโรยหน้าด้วยค่ะแล้วขอบอกเลยนะคะว่ากระถินเนี้ยฉันเก็บมาตั้งแต่ทางธนาเรียเลยนะคะฉันเห็นต้นมาแล้วดูเฮ้ยมันกระถินบ้านเรานี่ว่าอะไรเงี้ยฮะฉันก็เลยโดดไปเก็บเลยจ้ะนะคะคุณผัวฉันได้ไปไกลมากค่ะลูกสาวกับผัวได้ไปคนละทางเลยนะคะเพราะว่าเขาอายนะแต่ดิฉันเนี่ยอยากนะคะอยากมากเลยกินขนมจีนยิ่งแซ่บนะคะเอาจ้านะคะอ่ะซวกกันก่อนแล้วกันนะคะจ้าจ้าสุดยอดค่ะให้รสปลาร้าอยากได้รสปลาร้าสุดยอดเลยนะคะอยากมานานนะจับมาจับเลยจับเลยนะว่าจะไปตัดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอดีมันดึกไงคะตีสามกว่าเนาะตีสามกว่ามาถึงบ้านแล้วก็อดตาแล้วฉันเหนื่อยนะคะเดี๋ยวรอจับพรุ่งนี้ดีกว่านะคะพรุ่งนี้ที่วาดหมายถึงวันนี้นะคะจ้ะสุดยอดเลยอร่อยค่ะฉันตื่นมาเนี่ยแปรงแค่ฟันนะคะเอาน้ำลูบหน้านิดนึงก็นะคะจัดหาของกินเลยสุดยอดค่ะสุดยอดนึกถึงอันนี้ตลอดเลยนะคะตอนอยู่สเปนนะคะอร่อยสุดยอดเลยจ้ะมาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันอร่อยเวอร์นะโอ้แซ่บมากค่ะแซ่บมากเลยนะคะถึงจะเผ็ดไม่ได้ถึงใจวันนี้แต่วันหลังค่อยทำใหม่เนาะจ้ะวันนี้โชว์กินมือค่ะโอ้โหสุดแซ่บสุดยอดเนาะพูดผิดเลยโทษทีจ้ะหิวจัดเนาะอร่อยมากค่ะหมักหมูไม่ได้นานนะหมักแป๊บเดียวนะคะแวะมาทำก็เรียกอะไรเรียกน้ำลายให้เพื่อนๆพี่ๆนะคะได้ดูกันนะคะได้กินได้อยากกันนะจะได้ออกจากบ้านไปซื้อนะนั่งอยู่บ้านเดี๋ยวอ้วนนะเดี๋ยวอ้วนนะคะนั่งกินเหมือนเดิมไม่ค่อยอ้วนแล้วเท่าไหร่นะโอเคจ้าขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะคะมือเลอะๆก็ขอไหว้ทั้งเลอะเนี่ยแหละค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูความบ้าบอต่อไปบายจ้า